เดี๋ยวรอไม้เอาไม้ออกก่อนนะแป๊บนึงนะอันนี้เขาจะช่วยลากหรือเปล่าครับดูจากทรงแล้วน่าจะช่วยลากขึ้นนะครับวิกวิกวิกเลยไปเลยครับอย่างว่าเลยครับมันผมว่าเจ้าแกนเนียนี่ได้เปรียบเรื่องตัวถุงลมครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อในโต้งนะครับก็ตัวนี้แปลกครับแปลกตรงที่ว่ามันจะหนาวแล้วแต่ฝนมันก็ยังตกนะฮะน่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วมั้งแต่ว่าฝนยังลงมาตกเฉยเลยครับก็นอนอยู่วังเจ้านะครับนอนอยู่วังเจ้าแล้วก็ตื่นมาให้แฟนโทรปลุกตอน 5:40 ครับตอนแรกตื่นมาเองเลยครับไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมา 5:03 นาทีครับอันนี้ตู้ยาวครับน่าจะขึ้นได้สบายครับก็จะเป็นรอยลวกนะครับที่คุ้นเคยครับผมก็ไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนครับแต่ว่าคือก็มีงานมาทางอื่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรับไปทางที่มันโหดๆนะครับยอมรับว่าโหดต้องรอติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้แหละไปดันให้ดูแต่ผมไม่บอกว่าที่ไหนครับแต่ว่าเขาเกินๆมาแล้วว่าราคาเท่าไหร่อะไรเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับเพราะว่าผมมันสายบ้าพลังอยู่แล้วนะครับผมบอกว่าทางนี่เดี๋ยวต้องรอชมครับเดี๋ยวรอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนก็มาดูกันครับว่าบรรยากาศแล้วเช้าอยู่ที่ดอยลวกนะครับว่าจะมีรถขึ้นได้ขึ้นไม่ได้หรือเปล่านะครับดูครับบรรยากาศดีมากครับพี่น้องโอ้โหฝนตกด้วยครับหนาวด้วยครับคือสองอย่างเลยนะครับนี่โอ้โหตอนแรกนอนวังเจ้าไม่ตกพอตื่นเช้ามาอ้าวฝนตกสักพักนึงขี่มาเรื่อยอ้าวตกยาวเลยครับตกมาถึงดอยลวกเลยครับงานหอกเลยครับงานเข้าเลยนะครับอ้าวไฟดับแล้วตกแทบหมดดับอัตโนมัตินะครับคันข้างหน้าเขาเป็นอะไรไม่รู้เนาะเขาจะจอดที่เขาจะจอดหรือยังไงครับเปิดพามากันครับอาจจะลื่นหรือเปล่าครับตู้สั้นครับขึ้นไม่ได้ครับตู้สั้นนี่ต้องยอมแพ้ครับหนักท้ายครับตู้สั้นนี่ดันมาเลยพี่เดี๋ยวผมลากให้ผมลากไม่ได้หรอกแล้วผมไม่ได้ครับน้ำหนักตัวผมไม่ได้ครับนะครับวันนี้พี่เขาติดอะไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นรถวัวครับน่าจะลื่นครับดูครับบรรยากาศวันนี้พี่เขากำลังหนุนหมอนหนุนอะไรอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่ชันเท่าไหร่นะครับดูครับลื่นครับเมื่อกี้พี่เขาจอดอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้แกก็เลยจะขยับรถออกมั้งครับดูครับเมียคนขับรถนี่ต้องเป็นทุกอย่างครับมานอนอยู่หน้ารถอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าต้องหนุนหมอนนะครับนี่เดี๋ยวโอ้เดินลงมาเลยนะตอนแรกผมจะจอดตรงนี้แหละแต่ว่าผมจอดไม่ได้เพราะว่าไม่เสียงดังแปลกๆครับเนี่ยจะพังแล้วบ้างเนี่ยดิตั้งเลยอ่ะปกติมันจะนิ่มครับ210เนี่ย
เรามาดูครับว่าพี่เขาจะทำยังไงครับตอนเช้าครับ7 โมงแต่แกเอาใบไม้เอาอะไรมาวางนี่ครับเวลารถเสียรถไปเลยนี่ต้องเอาอะไรมาดูครับรอยแกลื่นครับนี่ขึ้นได้สบายครับโอ้ผมว่าน่าจะมีคันไหนที่ช่วยลากแกหน่อยก็ยังดีแล้วตรงนี้มันเป็นดินครับรอให้รถไปก่อนเดี๋ยวเฮ้ยระวังรถไหลนะฮะอะไรนะเมื่อกี้เขาจอดเขาเลยขยับออกเอาไม้มาหนุนให้ด้วยแม่แน่นอนวะดูครับจะช่วยกันครับเอาไม้มาหนุนให้ครับลื่นนะครับพี่น้องโอ้คนเดินยังลื่นอ่ะต้องขึ้นขวาเลยป่าต้องขึ้นตรงนี้เลยรถมาครับรถมาช่วยกันครับอันนี้เอาไม้มาหนุนให้ครับดูครับว่าจะขึ้นได้ไหมครับอันนี้พี่เขาเดินลงมาช่วยข้างล่างเลยเท่านี้นี่ครับเป็นเนินขึ้นไปครับต้องปล่อยลงไปนู่นปล่อยไปข้างล่างเอาไม้หนุนแล้วนะครับต้องรอให้แห้งครับถ้าไม่ได้จริงก็ต้องรอให้แห้งจอดอยู่ตรงนู้นตรงเบาๆนู้นถ้าไม่ได้ถอยไปข้างล่างเลยถอยไปนู่นเลยนู่นแล้วก็ขึ้นนี่มาใหม่ถ้าไม่ได้อ่ะมันลาบอ่ะต้องลงไปข้างล่างนั่นเนี่ยมันไม่ชันแล้วตรงเนี้ยมันไม่ชันแล้วแต่ยังว่าครับเราต้องรอดูครับมันสองเผาแล้วมันหนักท้ายเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ได้แล้วต้องคือไม่ได้พี่เขาว่าจะแอบข้างทางก่อนโอ้ยโดนตัดหน้าแล้วเบาด้วยก้าวแกนเนียครับเดี๋ยวรอไม้เอาไม้ออกก่อนนะแป๊บนึงนะนี่เขาจะช่วยลากหรือเปล่าครับดูอยากทรงแล้วน่าจะช่วยลากขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวเรามารอดูครับหรือว่าจะวิ่งซ้ายเฉยๆครับจอดช่วยครับพี่น้องนี่ครับใจไหมครับพี่น้องนี่ใจไหมใจไม่รู้ครับจอดเลยฮะเดี๋ยวเวลาไม่เป็นไรครับพี่410แรงจับต้องมีเดี๋ยวผมไปขึ้นของเก่าเดี๋ยวผมเจอโซ่หรือสลิงนี่เดี๋ยวผมจัดมาให้ครับเจอเยอะอยู่ครับแต่ตอนแรกก็ไม่ได้นี่ไงไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะเราเจอแต่รถถอนตอถามว่าแบบนี้ถอนตอไหมก็ถอนตอแหละนะครับผมว่าถ้าถอยไปข้างล่างดีลื่นลื่นป๋าบอกจะขึ้นขวาเอาโชว์นิดนึงครับลื่นนิดนึงให้รถเปล่าครับอ๋อพี่เขาจะช่วยลากครับผมเอาเลยพี่ถอยไปเลยถอยไปเลยเลยเดี๋ยวเรามาดูสแกนเนียครับลากครับดูสแกนเนียลากฮิโน่ฮะเอก
าท่วมแข็งนี่ครับผมและทีมงานครับแต่เส้นทางเดียวกันครับโอ้มีโซ่อยู่ครับนี่ครับจะช่วยกันลากครับผมคือภาพแบบนี้ครับหาดูยากนะผมบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นอะไรที่หาดูยากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับบางทีเห็นแต่ว่าบางทีจอดไม่ได้ครับผมก็เหมือนกันบางทีผมเห็นก็จอดไม่ได้เพราะว่าวันนี้ผมเดินลงมาเลยครับแกนเนียครับผมเดินยังลื่นอ่ะคิดดูสิโอ้อยากได้สักคันเด้แกนเนียครับนี่ครับก็ขออนุญาตไปยังบริษัทด้วยครับนี่ครับคนดีมีน้ำใจครับโอ้โหคนเดินยังลื่นนะพี่น้องนี่ขึ้นไหมพี่ลองดูรถแรงได้อยู่มากเนี่ย มารอดูครับระบบเขาดีครับเลยไปเลยเหยียบหินเอาเหยียบหินไปเลยไปเลยพี่ไปเลยนี่ครับขึ้นขวาเลยพี่ขึ้นกลางเลยพี่นี่ครับเดี๋ยวโซ่ยังไม่ตึงครับเดี๋ยวไปเก็บวันนี้พี่เขาไปเก็บหินออกนะครับเดี๋ยวมาใหม่อีกอ๋อแกเนียแน่นอนครับ XX 2ทีไปได้ครับขวาเลยขึ้นขวาเลยเดี๋ยวหนักกว่าเดิมนะชันกว่าเดิมค่อยออกโอ้แน่นอนว่ะเดินลงวัดช่วยเลยเดี๋ยวก้อนหินนี่เก็บออกก่อนขวาเร็วรถหลังมาเร็วเลนสองเลนสามไปเลยง่ายดีเดี๋ยวมันก็ออกกลางเองแค่ใจเย็นเบาก่อนเบาไปนู่นต้องโบกรถด้วยนะครับนี่ครับยอดครับผมออกซ้ายไปเลยเว้ยซ้ายไปเลยเออลื่นอ่ะคนเดินยังลื่นแม่นี่แน่นอนครับจอดรถเดินลงมาตอนแรกแกจอดทางไหนไงแกขยับออกปีนี้พอดินโดนถนนแล้วเรียบร้อยเลยดูครับคาบน้ำมันครับสุดยอดครับเนี่ยคนขับเดินเหนื่อยเลยอะโน่นกว่าจะสุดโอ้ยตะเกียงเนี่ยช่วยได้ยอดเลยอะเป็นได้แล้วครับโอ้คนเดินยังเหนื่อยครับโอ้คนดับปึ๊ด
แต่ว่ารถเทรลเลอร์เขามีโซ่อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปบรรจุงานก็ต้องมีโซ่หอบแดกก็โอเคครับเดี๋ยวดูช็อตต่อไปครับฮะไปได้ไหมครับสุดยอดมากครับแกเนียผมหอบเลยคือตู้พี่แกวางกลางแล้วคันทั้งหลังวางท้ายครับเหนื่อยไหมครับเมียคนขับรถโอ้โหดีครับนั่งรถไปได้ครับรถเปื่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปส่งขึ้นเนินนู่นครับเอาอะไรหนุนเปล่าขึ้นได้อยู่มั้งขึ้นได้อยู่เดี๋ยวตามไปไปก่อนเลยสกิลต้องดีครับนี่ไม่ได้ครับไปตามไปครับผมมาแล้วครับนี่ครับต้องเปิดปากมาด้วยแล้วก็มีรถปิดตูดให้ด้วยครับข้างหลังครับก็เนินนี้ขึ้นไปก็ยังเหลืออีกเนินนึงครับยังเหลืออยู่ช่องแคบครับช่องแคบนะครับจะชันกว่าดอยลวกนะครับจริงๆปกติมันก็เรียกเป็นชื่อเดียวกันได้ครับแต่ว่าสมัยก่อนครับทางมันแคบมันจะเป็นช่องเขาเล็กๆนะครับแล้วทีนี้ตอนนี้เขาขยายถนนแล้วมันก็กว้างครับแต่ถ้าปกติคนเดิมคนเก่าเขาจะเรียกช่องแคบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่ๆแล้วหรือว่าทางเป็น4เลนแล้วเนี่ยทางมันกว้างก็จะเรียกเป็นดอยลวกรวมกันไปเลยนะครับนี่ครับผมบอกเลยครับว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับถึงแม้ไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าพี่เขานี่มีน้ำใจเหลือล้นนะครับหัวใจคนใหญ่กว่ารถครับแน่นอนครับอย่างว่าเลยครับมันผมว่าเจ้าสแกนเนียนี่ได้เปรียบเรื่องตัวถุงลมครับนี่ครับไม่มีฟรีเลยครับดูครับมากัน2คนด้วยนะครับแต่อ๋อถุงลมครับยกได้แต่ว่าตัวเพลาขับเพลาจักรเนี่ยมันเป็นถุงเป็นแหนบนะครับแต่เพลาข้างหลังเนี่ยมันเป็นถุงลมนะครับโชคดีครับรถไม่เยอะเท่าไหร่ก็มาได้อยู่น่าจะจอดข้างหน้าแล้วครับข้างหน้าเป็นทางลาบแล้วครับก็อยู่ที่พี่เขาจะตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไปต่อหรือจะพอสามนี้นะครับเพราะว่ามันก็ยังเหลืออีกเนินหนึ่งนะครับมันก็ไม่เหลือเนินหนึ่งดอกมันเหลือเยอะนะครับเหลือถ้านับจากตรงนี้ไปก็ช่องแคบ1เนินไร่สตรอเบอรี่1แล้วก็ตรงที่ต้องระวังก็ข้อวอก็ยังเหลืออยู่ประมาณ4จุดนะครับที่เป็นเนินนะครับเบรกแล้วครับจอดได้ครับจอดได้ครับทางกว้างครับเบรกเนี่ยครับจอดบดโซ่ครับสลิงอะไรเล็กอะไรไม่รู้ครับชิ้นเบลอเลยดูดิที่ขาวๆอ่ะนี่คือรถจอดกันเยอะรอให้แห้ง
ระทะก็เท่มากครับกระทะเท่กระทะเท่ปลอดภัยครับมาอยู่จุดที่ปลอดภัยก็สบายใจไปอีกอันนี้คือจอดรออะไรไม่รู้ครับขึ้นได้นะครับสุดยอดครับผมนี่โซ่นี่เอาอยู่ครับโซ่นี้ผมเคยใช้ลากรถกระบะสุดยอดมากพี่เอามาพี่ไปต่อไหมไปต่อเลยไม่กลัวเลยไอ้นี่มันยกได้เหรอเป่าข้างหลังเนี่ยโอ้โหยอดมากเลยอ่ะเหรอครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับเอาไปเดินทางกันต่อครับไปแล้วครับ6ล้อทีมงานไหนไม่รู้แต่รู้คือใจมากเลยอันนี้ก็กันเนี่ยครับเดี๋ยวออกตัวครับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับผมนี่โคตรสมูทอ่ะเวลาเปลี่ยนเกียร์คิดๆไปเลยนะครับนี่ครับน้ำใจของนักเดินทางครับก็โอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็เดินทางต่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับYeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace.